สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นการเทสเกมกับ iQOO Neo 9ตัวนี้นะครับผมก็ได้ใช้งานมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวานะครับตอนนี้ก็มกราคมกุมภามีนาเดือนเมษาแล้วนะครับกลางเดือนเมษานี้นะครับเดี๋ยวจะมาเทสเกมให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับว่าสเปคของเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมี CPU อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนสักนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น iQOO Neo 9นะครับเป็นROM จีนนะครับถ้าเป็นROM Global เนี่ยจะมีอยู่ที่อินเดียนะครับราคาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วตัวนั้นเนี่ยจะเป็น Fantouch OS นะครับไม่ใช่ Origin OS นะแล้วก็เรื่องของการรับประกันเนี่ยศูนย์ Vivo Thailand เนี่ยมีการรับประกันให้นะครับถ้าจอแตกจอเสียเนี่ยก็สามารถไปซ่อมได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรเนี่ยก็อาจจะรอนานกว่ารุ่นที่มีขายในบ้านเราสักนิดนึงนะครับแล้วก็ยกเว้นแบตเตอรี่นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับบอกกันไว้นะครับเรื่องของการรับประกันนะครับก็คือดีมากเลยนะครับ Vivo Thailand หน้าจอ LTPO AMOLED นะครับ LTPO นะครับก็คือมันจะสลับ refresh rate ไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะปรับ refresh rate ตั้งแต่1ถึง144เลยนะครับขนาดอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ 1.5K แล้วก็มี refresh rate 144 Hz นะครับให้มาแบบสุดจริงนะครับจอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ CPU Snapdragon 8 Gen 2ที่ผมคิดว่าน่าจะถูกที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับเป็นเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับ Vivo X100 เลยนะครับเซนเซอร์กล้องเนี่ยเทพมากนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ8ล้านพิกเซลมี2เลนส์ด้วยกันนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่ 5,160 มิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จไว120วัตต์นะครับแบตก็เหลือๆนะครับชาร์จไวก็โคตรเร็วเลยแล้วก็เรื่องของอื่นๆเพิ่มเติมนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7นะครับBluetooth เป็นเวอร์ชัน 5.3 พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับ USB 2.0 นะครับตัวนี้รองรับ 5G นะครับใส่ซิมบ้านเราได้เลยนะครับก็เรื่องระบบระบายความร้อนนะครับตัวนี้ใช้เป็น VC Liquid Cooling System นะครับอยู่ที่ 6,043 ตารางมิลลิเมตรนะครับก็เป็น Vapor Chamber นะครับที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับระบบระบายความร้อนเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยมันเป็นแบบหนังด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็กลัวว่ามันจะร้อนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าใครกลัวร้อนเนี่ยสามารถไปซื้อสีดำแล้วก็สีฟ้าได้นะครับแล้วก็บอกราคาก่อนนะครับราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 13,800 บาทนะครับแต่ถ้ากดโค้ดส่วนลดในแอป Shopee แอป Lazada เนี่ยแอป Shopee เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณถ้าถูกสุดที่ผมเห็นเนี่ยอยู่ประมาณ 12,200 บางทีก็ 12,000 นะครับแต่ในแอป Lazada เนี่ยที่ผมเห็นล่าสุดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ 11,800 นะครับประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของราคานะครับแนะนำให้กดโค้ดส่วนลดกันนะครับเพราะว่ามันจะลดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยอาจจะได้มาในราคาที่แบบหมื่นต้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมขอฝากเพจบอกโปรไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากมาติดตามโปรเนี่ยว่ามันลดราคาช่วงไหนอะไรยังไงติดตามได้ที่เพจตรงนี้หรือว่าจะเป็นสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาติดตามเพจหลักอันนี้ด้วยนะครับก็จะมีการโพสต์รูปเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะครับว่ากล้องมันเป็นยังไงนะครับพูดคุยต่างๆว่ามีแกดเจ็ตอะไรมาบ้างนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอาจจะยาวสัก2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะว่าจัดเกมให้แบบเต็มระบบเลยนะครับมาครับเกมแรกนะครับเป็นเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยขอกันเข้ามาแบบเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเทสให้นะครับ1ชั่วโมงนะเดี๋ยวจับเวลาด้วยนะครับว่ามันใช้แบตเท่าไหร่นะครับในการเล่นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแบต 100% setting นะครับก็คือเดี๋ยวเราปรับสุดนะครับเซตติ้งเนี่ยสามารถตั้งค่าได้อยู่ที่สูงแล้วก็ปานกลางนะครับซึ่งเซตติ้งนี้เนี่ยผมเห็นใน8 Gen 3แล้วก็เป็นแบบเดียวกับ8 Gen 2นะครับถ้าอยากได้แบบขั้นสุดเนี่ยต้องเป็นพวก iPadนะครับ iPad เนี่ยสามารถปรับเป็นขั้นสุดได้นะครับก็คือสูงกว่าสูงอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอุณหภูมินะครับ85องศานะครับเป็นของ CPU นะครับแล้วก็ FPS เปิดโชว์ได้ตรงนี้นะถ้าถามว่าร้อนไหมก็ร้อนนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินสเปคเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าเกมนะเราเล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบ1-1ไหมนะโอเคมาเราจะลองเล่นแบบนี้ละกันนะครับ1-1นะเดี๋ยวจะไปเล่นแบบทีมให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ขอแบบ1-1ก่อนละกันนะคือแบบโอเคครับตอนนี้เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเฟรมเรทกันนะครับว่ามันจะทะลุ60หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทะลุนะครับโอเคเอานี้ออกไปนะครับนี่59 56นะครับ Call of Duty นะครับก็ได้มีการอัปเดตมาบ้างแล้วนะครับเรื่องของภาพอะไรเนี่ยมันก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแบบนี้เนี่ยมันจะต้องน่าจะตันที่60เฟรมนะครับเพราะว่าเรื่องของความร้อนนะครับถ้าเราจัดการความร้อนได้ดีเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เล่นได้ทะลุ60นะครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของตัวเครื่องนะครับที่เซตติ้งไว้นะครับโอเคได้ปืนแล้วนะครับอุณหภูมิ CPU ก็68 69นะครับก็ยังชิลอยู่ไหมก็ยังชิลอยู่นะครับอุ่นๆ นิดนึงนะที่มือนะครับแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิของบนหน้าจอเนี่ยจะอยู่ประมาณ
41นะครับนี่41 42นะนี่ไจโรสโคปเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากแบบเนี่ยหันปุ๊บไปปั๊บนะแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นวิดีโอมันแบบเฟรมไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมอัดเป็น30เฟรมนะถ้าใครเห็นว่ามันไม่ได้ลื่นเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็บนตัวอัดของตัวเครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นกี่เฟรมนะเพราะว่ามันเลือกไม่ได้นะครับให้ดู FPS เอาละกันนะครับให้ดูที่ตัวเลขของ FPS นะครับมันจะตรงที่สุดนะครับนี่ไงเมื่อกี้มีแบบกระตุกนิดนึงนะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมเล่นแชร์ให้ดูเลยนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยอาจจะฮีทไปก่อนนะเพราะว่ากล้องอัดได้อยู่ประมาณ30นาทีนะครับก็ดับนะเพราะว่ามันร้อนนะครับลื่นอยู่นะครับ45เฟรมนะแต่ถ้าปรับกลางเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ยนี่ไงเข้าหัวปะอุ้ยโอ๊ะโอ๊ะมาแล้วน่าจะเป็นบอทหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะจริงๆเนี่ยผมอยากเทสเกม ARK ด้วยนะครับแต่ว่าเหมือน Android 14เนี่ยมันจะเล่น ARK ไม่ได้นะเป็นหลายเครื่องมากนะครับเครื่องที่ผมมีเนี่ยแต่ Android 13เนี่ยเข้าได้เฉยเลยนะเรื่องความร้อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคงที่แล้วนะครับก็แช่อยู่ประมาณเนี่ย67ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องเสียงของลำโพงเนี่ยดีเลยนะครับเป็นลำโพงคู่ด้วยนะไอคูนี่โอ9เนี่ยนู่นๆผมเราไม่มีสนายนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสโคปมาอย่างไรนะมันต้องไปเดินเก็บหรือว่ามันสามารถแต่งปืนเข้ามาได้เลยนะโอ้โอ้หลังเข้าใส่กอก่อนนะไปไหนแล้วนี่ไงน่าจะเป็นบอทนะครับโอ้เฮ้ยจากไหนอะวิ่งแล้วมันไม่ขึ้นในแมปนะหรือผมดูไม่เป็นอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ามาไงอะเนี่ยโอ้บนเขาโอ้ตายเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีมือถือที่มีชื่อรุ่นว่าเทโบเนี่ยออกมาน่าจะ2รุ่นแล้วนะมีตอนนี้นะมีตัว Redmi นะครับ Redmi Tableนะน่าจะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับของทาง Xiaomi นะโอ้โหแล้วมีปืนพกอย่างเดียวโอ้ my god บ้านหลังเดิมหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงโอ้โหมีแค่2อันเองมีแค่2เม็ดเองอะเฮ้ยโดนอุ้ยๆโอ้กระสุนหมดโอ้มาจากไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงยิงฟรีไม่มีใครเห็นเฮ้ยเอาตายเฉยเลยเก็บเก็บดิโอ้โหลนมากครับไม่รู้ว่ารอดมาได้ไงกระสุนนะมันเก็บยากจังโอ้มาแล้วตายก็เดี๋ยวครบ1ชั่วโมงเนี่ยผมมาใช้กล้องอัดอีกทีนึงนะครับLet's get it done. Enemy UAV active.
โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็เล่นจบไป2ตาแล้วนะอันนี้มาโดดแบบเป็นทีมให้ดูนะครับเฟรมเรทตอนนี้เนี่ยก็45นะครับ45 30บ้างนะครับนี่บางทีก็ขึ้นมา50นะผมว่าความร้อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันคงที่แล้วนะครับไม่ได้ร้อนมากแล้วคือมันก็พอเล่นได้นะครับถ้าใครหาพัดลมมาติดเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้นะอุ้ยเอาอีมันยังไม่ตายไอ้คือเรามันรีโหลดโคตรนานแล้วเอา รีโหลดนานมากโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาจากไหนเยอะมากแล้วดูยังไม่ตายโอ้แล้วปืนผมก็หมดละอยากได้สไนเปอร์นะครับโอเคเก็บเรียบร้อยกูยังไม่ตายเยอะมากคนโอเคเอาตายแล้วดีกว่าเอานี่อีกเก็บหมดฮะเอานี้แล้วกันนะทำไมมันโอ้ my god ทำไมมันยิงรัวให้เลยอ่ะเกาะหมดโอ้ระเบิดมาปลาถึงไหมเนี่ย
นี่ไงลงไปนอนดิไปหมดจังโอ้ตามเกาะก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆมีเกาะไหมเนี่ยนี่อะไรไม่รู้อะไม่มีอะไรเลยข้างหน้าเราเหมือนจะมีโอ้โอ้เหมือนโดนไล่หลังมาเลยอุ้ยโอ้โดนจนได้Teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV active. Hostile mortar strike incoming. Enemy UAV active.
teammate was sent to the gulag. There's a fight kicking off. Start up. อ่ะโอเคครับมากันอีกรอบนึงนะครับหลังจากกล้องดับไปโอเคได้เล่นต่อนะก็คือจากที่เราเทสมาเนี่ย50กว่านาทีนะครับเราไม่ได้เปิดโหมดมอนเตอร์เลยนะแล้วก็ผมได้ลองเปิดดูนะครับนี่อ่ะมันจะขึ้นเป็นตัว M นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า FPS มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะกินแบตมากกว่านี้นะครับมันก็จะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เรามีปืนมาด้วยนะมาอันนี้เราเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายแหละนะครับที่จะได้เล่นนะครับก็เล่นมาแล้ว54นาทีนะครับถือว่าดีเลยนะแล้วก็ดูความร้อนนะครับ75นะครับทีแรกเนี่ยที่เราไม่ได้เปิดโหมดมอนเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ68 65 70นะครับอันนี้ขึ้นมา73 75นะแล้วก็เหมือน FPS เนี่ยมันจะดีขึ้นนะดูดิ54เลยนะอุ้ยตั้งนานผมก็ไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ใครอยากเปิดก็ลองดูได้นะครับนี่เพื่อนเราปะเนี่ยคือแบบเต้นดีมากนะครับนี่ถ้าใครอยากเปิดโหมดมอนเตอร์เนี่ยผมแนะนำให้หาพัดลมมานะครับแนะนำพัดลมที่20วัตต์ขึ้นไปนะครับกำลังไฟ20วัตต์นะครับผมแนะนำเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีแบบพวก27วัตต์นะครับแล้วก็ที่ราคาถูกสุดเลยเนี่ยตัว Mimo DL16 นะครับตัวนั้นกำลังไฟ27วัตต์นะครับราคาอยู่ประมาณ590บาทนะก็เป็นพัดลม Mimo นะครับตัวนี้ก็ยอดนิยมนะครับในเน้นแบบราคาถูกนะครับก็สามารถซื้อได้นะแต่ถ้าแบบอยากได้แบบพวกแพงๆนะครับกำลังไฟสูงกว่านี้กำลังไฟสูงกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นพวก Red Magic นะครับมันก็จะมีตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมสั่งมาโอ้ไม่ไหวแล้วเพื่อนมาช่วยหน่อยได้ไหมนิดนึงโอ้ดูดิทำไมมันเดินเร็วมันคานเร็วมากเลยนะคือเฮ้ยโดนยิงไล่หลังหมดเลยเนี่ยโอเคเราน่าจะไม่รอดนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกม Call of Duty Warzone Mobile พอออกเกมเนี่ยดูดิอุณหภูมิลดเลยนะครับ50 55แล้วนะเดี๋ยวเทสอุณหภูมิหน้าจอให้ดูหน่อยออกเกมมาแล้ว45นะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวผมเปิดกราฟให้ดูนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้ไปเกือบ 30% นิดๆนะครับเท่าไหร่ไม่รู้ลองลบกันดูนะครับก็ใช้เวลาไป58นาทีนะครับเซตติ้งเนี่ยอัดหน้าจอนะครับแล้วก็ปรับสุดนะครับแต่ไม่ได้เปิดโหมดมอนเตอร์นะเพิ่งมาเปิดช่วงท้ายเกมนะครับ58นาทีนะครับวอร์โซนปึ๊บโอ้โหดูกราฟนี่เหมือนจะมีแบบขึ้นเลย80ไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยอยู่ที่60นะครับก็วิ่งไม่เกิน60นะเพราะว่าเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆนะครับมันก็ทำให้วิ่งไม่เกินนะครับก็อยู่ที่60นะครับแล้วก็จะวิ่งอยู่38 40 50บ้างนะครับนี่ FPS เฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่45นะแล้วก็เลื่อนลงมาครับถ้าเราจะดูอุณหภูมินะครับนี่โอ๊ยแอปมันจะค้างๆหน่อยนะ CPU GPU temp นะครับก็ GPU temp เนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน70นะครับจากที่วัดนะแล้วก็ CPU นี่ก็ไปแตะ90นะครับในรอบแรกนะแล้วก็ตอนเล่นก็อยู่ประมาณ60 70นะครับประมาณนี้ทำได้ดีเลยนะครับสำหรับเกม Call of Duty Warzone เกมนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะครับเกมต่อมานะครับเป็นเกมฮงไคเกมนี้เนี่ยก็ปรับสุดนะครับผมเปิดเซตติ้งให้ดูสักนิดหนึ่งนะนี่เลยครับเปิดสุดทุกอย่างนะครับเท่าที่เกมมีมาให้นะครับกราฟิกนะครับเป็นสูงมากแล้วก็ FPS เนี่ยเป็น60นะแล้วก็ขอปิดเสียงเพลงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งเกมนี้ก็เล่นไม่เป็นอีกเช่นเคยนะครับโคตรลื่นนะทุกคนเดี๋ยวลองทำภารกิจดูนะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะ
มาครับเราได้ต่อสู้แล้วซึ่งผมก็ไม่ผ่านนะครับจากที่เคยเล่นไปนะดูดิ You have the worst luck running into Let's goดูโดนตีเกือบตายรถแรงมากดูเราตีไม่ลดเลยอ่ะเบามากเดี๋ยวจบตานี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูแบบพวกตัวละครดูนะครับว่ามีให้กันแบบอัปเกรดหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองดูนะครับThe truth of life and death revealed in this sanctuary is but a vision. I told you I could fight. เอ้าหรือว่าจะผ่าน The time is now. มันยังไม่ฟื้นนะฟื้นเร็วจัง So this is defeat.You have the worst luck running in with me out here. How can we lose? Clemency never hurt. You can't run. Try that again. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. หรือว่าจะชนะโอเคน่าจะรู้ผลแล้วถ้าแต่ยังไม่ตายนะเหมือนมีแบบเกาะป้องกันอยู่นะครับหรือว่าเราจะชนะหรือเปล่าโอเคเฮ้ยชนะเฉยแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดอีก16กิกใช่เหรอเนี่ยทำไมอ่ะโอเคครับรู้เรื่องเลย16กิกของจริงนะผมไปโหลดก่อนละกันโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมโหลดแพทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ16กิกนะดูเฟรมก็เริ่มลดแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องร้อนนะครับทุกคนนี่ตบัดให้ดูนะ47นะครับนี่ครับคือถ้าถามว่าร้อนไหมมันก็ร้อนนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าเฟรมเนี่ยลงมาอยู่ที่46เป็นที่เรียบร้อยนะครับลองเดินเล่นดูนะครับเพราะว่ากราฟิกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเกมนี้แล้วก็กินสเปคมากๆด้วยนะครับถ้าติดพัดลมอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวเลสเมจิกเนี่ยจัดว่าเล่นได้แบบงามสบายๆนะครับผมOur measurements predict that the Legion is about to unleash over 10 waves of contagion. Asta, we're back. Oh, I'm glad you're all back safe. Arlen just told me about the times of disaster. On the other hand,
What is the current situation? The situation is under control for now. เนี่ยครับถ้าใครไม่หนักหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนี้นะครับมันก็จะลดหลั่นกันลงไปนะอันนี้หนักหน้าจอเนี่ยมันก็เลยแบบจะร้อนนิดนึงนะครับทุกคนหนักหน้าจอเนี่ยมันกินทรัพยากรมากนะเนี่ยครับเราเพิ่งจะมีเมนูสุ่มกาชานะครับทุกคนอะไรอ่ะเป็นไฟก็สุ่มนะแค่ตัวเดียวนะเนี่ยครับตอนเดินในล็อบบี้อะไรมันก็40เฟรมเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราเซตติ้งเป็นแบบสุดๆเลยนะครับทุกคนนี่ก็มีบางช่วงแบบไป50เฟรมบ้างนะ No look I know in my everyone negative positive life I willมันจะให้ดูทั้งนั้นนะPush the stick down, Alfred. Thanks, kid. But first, our pre-check, it's quite... ครับเราได้สู้สักทีนะเราเป็นตัวเดิมเลยใช่ไหมครับมีการสอนใช้สกิลนะครับโอ้ยมีแบบกดไปนะมันจะแบบค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตีแรงมากโอ้โหแล้วมาตีเราแค่ตัวเดียวตีเบามากเลยทุกคนWatch this. จะรอดไหมเนี่ยWith me out here, how can you lose? Let's make it quick.That is a series of precise machinations. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. You have the worst luck running into me. Let's go.เรียบร้อยนะครับทุกคนจบไปแล้วนะเดี๋ยววัดอุณหภูมิให้ดูนะครับเหมือนว่ามันเย็นลงหรือเปล่าก็ไม่ได้เย็นลงนะครับก็46 47องศานะครับนะจะ48ไหมนะก็ร้อนเลยนะครับเกมนี้นะTry hard sometimes. Check out this awesome move. You won't get away. It's too late to repent. จบแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมพงไข่นะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันกว่านะมาดูที่ตรงนี้ครับนี่ใครชอบถามนะครับว่าผมใช้แอปอะไรนะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับนี่ใช้2ตัวนี้นะครับควบคู่กันนะลองโหลดมาได้นะครับมีใน Play Store นะครับโหลดมาเนี่ยมันก็จะมีวิธีสอนบอกเลยนะครับเล่นไปทั้งหมดนะครับ29นาที40วินาทีนะครับก็โหลดเกมเนี่ยน่าจะราวๆ10นาทีนะครับนี่เลยดู FPS นะครับแรกๆเนี่ยคือ60แบบนิ่งๆเลยนะครับมาประมาณ10นาทีนะ
แล้วก็เหมือนแบบเราเริ่มมาโหลดกราฟิกโหลดพวกไฟล์แพทต่างๆนะครับเนี่ยเฟรมมันก็ลดลงมาอยู่ที่30นะครับมันก็เป็นแบบพวกเข้าหน้าล็อบบี้อะไรพวกนี้แหละนะครับมันก็เลยลดเฟรมเรทลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกินพลังงานนะแล้วก็50 60นะครับก็ตามกราฟที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็คือเรื่องความร้อนนั่นเองนะความร้อนเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ทำให้ FPS เนี่ยมันแกว่งลงมาประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากมีวิธีแก้เนี่ยก็คือติดพัดลมนะครับตามนี้นะครับสำหรับเกมฮงไคนะครับเกมต่อมานะครับเป็นเกม Dead by Daylight นะครับเกมนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ากราฟิกเนี่ยเราตั้งเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือตับสุดอีกแล้วนะครับ60เฟรมนะตรงตั้งค่าภาพรวมเนี่ยเป็นแบบกำหนดเองนะครับก็คือตามนี้เลยนะทุกคนมาแล้วครับทุกคนนี่โอ้โหเฟรมแรทแบบลื่นมากนะดูดินิ่งๆเลยนะครับทุกคน60เนี่ยโคตรลื่นแล้วภาพก็แบบสวยมากนะครับทุกคนจริงๆเนี่ย CPU ที่ต่ำกว่านี้เนี่ยประมาณ Dimensity 8200เนี่ยก็เล่นเกมนี้ได้แบบลื่นอยู่นะครับอัดหน้าอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยมาไงวะก็เวลาเล่นเนี่ยฟิลเนี่ยอาจจะประมาณนี้เลยนะแต่ว่าแบบมันก็มีเฟรมแบบลงไปบ้างนะครับอุ้ยแต่เมื่อกี้ไม่มาไงวะเข้าตู้แล้วกันโอ้โหรู้ไหมเอ้าตามรอยเลือดมานะทุกคนแล้วก็อุณหภูมิเครื่องเนี่ยเสียงเข้าดังโอเคเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิเครื่องให้ดูนะครับนี่42นะครับก็ยังเย็นๆอยู่นะทุกคนเล่นได้แบบสบายๆนะนี่จะมีใครมาช่วยเราหรือเปล่าเราลองกดหนีได้ไหมโอ้เราไม่น่าจะรอดแล้วนะจะดูเฟรมดิแบบไม่ขยับเลยนะเฟรมปุ๊บปุ๊บขยับปั๊บเป็น59นะลื่นๆเลยนะครับเกมนี้รอดนะทุกคนตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้เป็นแบบฆาตกรนะครับดูดิโอ้โหผมเล่นไม่เป็นนะเนี่ยมีแบบสกิลอะไรด้วยนะทุกคนนะครับดูเล่นเป็นฆาตกรมันก็ลื่นนะเนี่ย50เฟรม60เฟรมแต่ว่าเวลาจับคู่เนี่ยโคตรนานเลยนะอันนี้รอประมาณ5นาทีนะครับเราเจอมันทำเครื่องพังได้ไหมมันได้ดิมันไงเจอคนละหายไปไหนแล้วคิวนี่ทำอะไรได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเจอแล้วทุกคน
ดสกิลนะคืออะไรนี่ไปไหนวะเอากระโดดข้ามเลยเอาไม่ใช่เอาติดนี่ไงเรียบร้อยขออุ้มเลยนี่ใกล้ๆเลยครับทุกคนเราไปดูตรงนู้นหน่อยนะเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่อุ้ยไปไหนวะนี่ไงอุ๊ยเมื่อกี้มีเฟรมร่วงนะทุกคนเหลือ40เลยตัวเรามันจะกระโดดข้ามกำแพงไม่ได้ใช่ไหมyou
โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะอุณหภูมิเนี่ยมันก็ประมาณ 45-46 องศานะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันก็มีลงไป50บ้าง40บ้างนะครับเป็นบางครั้งนะเกม Dead by Daylight นะเล่นไปก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเล่นเป็นฆาตกรนะครับซะส่วนใหญ่นะภาวะตาแรกเราตายนะครับนี่รอบแรกเนี่ยคือแบบเนี่ย60แบบตรงๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีความร้อนนะเนี่ยพอเริ่มมีความร้อนเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาอย่างงี้ครับแล้วก็ขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ดรอปลงแล้วก็ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ตอนที่มันดรอปลงเนี่ยตอนที่มันร้อนแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ไปแตะ60แล้วนะเนี่ยมันก็แบบ53บ้าง54นะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลเทสเกม Dead by Daylight นะเกมต่อมานะครับ Mobile Legend นะครับก็เกมนี้เนี่ยเราเปิดที่นี่เลยครับเฟรมเรทเนี่ยเป็นอัลต้านะครับแล้วก็กราฟิกนะครับเป็นสูงสุดนะน่าจะรันได้อยู่ที่120เฟรมนะครับสำหรับเกมนี้นะมาครับก็เดี๋ยวเล่นให้ดูกันสัก1ตาแล้วกันนะผมตั้งเป็นตามเนี้ยทำไมมันได้แค่59นะทุกคนเนี่ยครับผมลองเปิดแล้วเนี่ยมันได้59นะลองเป็นโหมดมอนเตอร์นะครับก็ได้59เหมือนเดิมนะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะเราก็เล่นตามนี้แล้วกันนะครับother way than the alpha way by a heart of steel and code an enemy has been slain pitiful half mack No other way than the Alpha way. Killing spree! Beta, initiate tracking sequence. You destroy the turret! Launch attack! Hit the boat! Killing spree! What are you to me? Beta.
Absolute loyalty to the creator. Trapped. You destroy the turret. More blood. Launch attack. Legendary double kill. No other way than the Alpha way. Legendary! Your team destroyed the turret! Launch attack! The turret. Double kill! เรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับเกม Mobile Legend นะทุกคนเล่นไป8นาทีนะครับนี่โอ้โหดูดิแบบเนี่ยคือเล่นได้แบบลื่นๆสบายๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยแค่อุ่นๆนะครับอยู่ประมาณ38องศานะยังไม่ถึงแบบขั้นร้อนนะครับก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆยาวๆเลยนะครับเกมต่อมานะครับเป็นเกม Garena Undawn นะครับเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันนิดนึงนะครับอันนี้เพิ่งโหลดเกมเสร็จเลยนะทุกคนsetting นะครับเราสามารถเปิดเฟรมเรทแบบอันต้า HD ได้เลยนะดูนี่แล้วก็กราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแบบ HD นะครับอันต้า HD เนี่ยน่าจะแบบดันประมาณ120หรือ144เฟรมนะจำไม่ได้แล้วนะครับก็เปิดแล้วเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ประมาณ70นะครับเนี่ยมีแบบร่วงมา50 60บ้างนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นปรับต่ำแล้วกันนะครับทุกคนมันน่าจะได้เฟรมที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับเซตติ้งเนี่ยก็จะเป็นราบลื่นนะครับเป็นต่ำต่ำหมดเลยนะนี่ดูเฟรมครับมันก็จะวิ่งเกิน100แล้วนะครับเราก็จะเล่นเซตติ้งนี้นะครับซึ่งเฟรมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะตันอยู่ที่120นะครับเนี่ยดันได้ประมาณ116 117นะครับถ้าเป็น Snapdragon 8 Gen 3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบบ120นิ่งๆเลยนะเดี๋ยวเราลองแบบไปยิงซอมบี้กันบ้างนะครับโอเคก็ร้อยเฟรมบวกๆเลยนะติดตัวบั๊กเนี่ยซอมบี้เยอะนะเนี่ยอุ้ยกระโดดมาใส่เลยเราต้องไปไหนต่ออีก16น่าจะต้องเข้าทางนี้นะครับเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังหิวนะต้องกินก่อนนะครับก็อยู่ด้านในนะครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วข้ามไม่ได้ด้วยด้านในน่าจะมีตัวอะไรหรือเปล่าWorse. We need help.
ตอนนี้เฟรมก็อยู่ที่89เฟรมนะครับเหมือนจะตันไว้ที่90นะเดี๋ยวลองเปิดโหมดมอนเตอร์ดูสิเปิดโหมดมอนเตอร์นี่ได้เฟรมขึ้นอีกนะครับถ้าปิดล่ะปิดก็ได้ปิดก็ยังได้เฟรมขึ้นอยู่นะครับเนี่ยเปิดไว้ก็ได้นะดูดิได้ความลื่นขึ้นด้วยนะครับแต่ก็จะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันเป็นการแบบล็อกเฟรมลงนะแต่ถ้าเรามาเปิดโหมดมอนเตอร์เนี่ยมันก็ดันได้อีกนะครับประมาณนี้ละกันนะครับกับเกม Galena Undawn นะครับเกมนี้ก็กินสเปคไหมก็กินสเปคในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราเซตติ้งในกราฟิกที่สูงนะแต่นี้เนี่ยผมเซตติ้งไปต่ำสุดแล้วก็เปิดเฟรมเรทนะครับเป็นอันใต้ HD นะครับหรือว่า120เฟรมก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆสบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเฟรมเรทกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะนี่กดเข้ามาครับเล่นไปทั้งหมดกี่นาทีเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เพิ่มไว้นะครับโอเคเหมือนผมจะไม่ได้เพิ่มตัวเกม Galena Undawn ไว้นะว่าให้บันทึกเฟรมเรทนะครับเนี่ยผมไม่ได้ติ๊กไว้นะน่าจะได้อยู่นะครับแต่ก็เฟรมเนี่ยก็เกาะ120เฟรมเลยนะครับแต่ก็เล่นมาประมาณ10นาทีเนี่ยเฟรมมันก็ไปล็อกที่90นะครับแต่ถ้าใครอยากปลดล็อกเนี่ยก็เปิดโหมดมอนเตอร์ได้เลยนะครับก็สามารถเล่นได้120เฟรมอีกทีนึงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้แบตเริ่มจะหมดแล้วนะเทสมาประมาณ 4-5 เกมแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสเกมกับ iQOO Neo 9EP 1นะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อเครื่องนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเป็นร้านที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมก็คัดร้านมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้เลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ